สวัสดีค่ะโค้งหนองนางจะจ่าพาปลูกนะคะแล้วจ่าจะพูดเบาๆค่ะเพราะจะจ่าซูมกล้องอาจจะไหวหน่อยนะคะจะสั่นไหวใครช่วยบอกจ่าทีค่ะเนี่ยนกอะไรอาจจะกล้องสั่นไหวนะคะถ้าเปิดระบบกันสั่นของจ่าซูมไม่ได้ค่ะตอนนี้คือจ่าซูมเข้าไปใกล้ๆจ่าอยู่ห่างประมาณ2เมตรครึ่งนะคะประมาณ2เมตรครึ่งเนี่ยค่ะเขาจะมาจิกกินฟางข้าวเม็ดข้าวนกสีเหลืองค่ะหน้าดำปีกลายเทาๆน้ำตาลอ่อนนะคะลายน้ำตาลอ่อนหัวเหลืองท้องเหลืองค่ะหางก็ยาวขาวดำคล้ายๆนกกระจิบค่ะปีกแต่หน้าดำหัวเหลืองหลังเหลืองท้องเหลืองลำตัวเหลืองนะคะเนี่ยค่ะสวยงามจริงถ้าเกิดตัวจริงนะคะตอนนี้กล้องอาจจะไหวนะคะถ้าจ่าตั้งกล้องก่อนดีกว่าคือมันสวยจ้าจ๋าก็อยากจะถ่ายให้ดูแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นนกอะไรเนาะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะคะถ้าจ้าจ๋าถือแล้วมือเขาสั่นค่ะค่ะถ้าใครรู้ว่าเป็นนกอะไรช่วยคอมเมนต์บอกจ้าจ๋าด้วยนะคะคือสวยงามค่ะตอนนี้นกแปลกๆที่ส่วนจ้าจ๋าก็มีหลายอย่างเนาะหลายตัวพอเวลาจ่าพูดมือจับโทรศัพท์ก็สั่นเนาะก็พอตั้งกล้องก็จะมองไม่ค่อยเห็นอันนั้นเชือกนะคะไม่ใช่งูจ่าซูมค่ะไหนล่ะนกนี่ค่ะนกอันนั้นนะข้างบนเหลืองๆค่ะเชือกฟางที่มัดเชือกที่มัดฟางข้าวนะคะมองเหมือนงูจ่าดูในโทรศัพท์ก็ยังคิดว่าเหมือนงูเลยอยากให้ดูนกค่ะจะจ่าพาดูนกที่โคกหนองนายจะจ่าพาปลูกสวยงามค่ะอ้าวไปทางนู้นแหละหรือจ่าจะแอบไปดูฝั่งนู้นเนาะค่ะบินไปแล้วค่ะเมื่อกี้เขากินเม็ดข้าวอยู่ตรงฟางกองเนี้ยแล้วเขาบินไปไหนแล้วไม่รู้ส่วนมากจะมาทุกวันค่ะบ่ายเย็นๆก็จะมาทุกวันจ่าก็เลยพาชมตอนแรกเขาจับอยู่บนเนี่ยค่ะบนตรงเนี้ยตรงตอไม้เนี่ยสวยเดี๋ยวจ๋าถ่ายไม่ทันสักวันค่ะพอจับโทรศัพท์เขาก็บินหนีเมื่อกี้จะมาถ่ายมุมด้านนี้เขาก็บินหนีไปนะคะก็พาชมบรรยากาศเนาะพาชมนกสวยงามที่โคกหนองนายเดี๋ยวจ๋าพาปลูกค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะถ้าใครรู้เพื่อนๆใน YouTube เนี่ยค่ะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเดี๋ยวจ๋าหน่อยนะคะว่าชื่อนกอะไรสวยมากพูดถึงว่านกแปลกแล้วสวยแล้วแบบไม่ได้จ่าไม่เคยเห็นค่ะนกสีเนี้ยแล้วหน้าดำๆแล้วมันสวยงามค่ะสวยงามเนี่ยนกบางทีก็สีแปลกๆก็มีเสียงแปลกๆก็มีเยอะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้ก็พาชมนกเฉยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ